ดีชาวชายกีตาร์ทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะคลิปนี้มีก็จะพูดภาษาไทยนะคะเพราะว่าแอมมี่เนี่ยอยากจะทำคลิปพูดภาษาไทยโชว์สกิลของตัวเองนี้ก็มีคนรีเควสเข้ามานะคะว่าให้พูดเรื่องประสบการณ์การเรียนในประเทศไทยของตัวเองนะคะก็วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังตอนแรกนะคะแอมมี่ก็เกิดที่อเมริกาใช่ไหมคะแล้วก็ย้ายมาที่ประเทศไทยตอนอายุประมาณ10ขวบตอนนั้นก็ไม่รู้เลยค่ะว่าประเทศไทยมีตัวตนไม่รู้ว่าเป็นประเทศไม่เคยได้ยินชื่อประเทศมาก่อนเลยค่ะพอย้ายมานะคะก็พูดภาษาไทยไม่เป็นสักคำพูดเป็นแค่ง่ายๆแบบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะหิวข้าวเป็นแค่3อย่างแล้วก็พูดไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็ต้องเรียนในโรงเรียนไทยก็เลยเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนเนี่ยกับครูป.2สอนให้อ่านสอนให้เขียนอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังพูดไม่ได้ค่ะอ่านได้ก่อนอ่านออกก่อนแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะพูดเป็นอ่านไปสักพักนึงอ่านออกแต่ไม่เข้าใจความหมายแล้วก็ทีนี้พออายุประมาณ11อยู่ประมาณป.5เริ่มพูดเป็นนิดๆแล้วก็ตอนนั้นนะคะก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนชอบแกล้งแล้วคือคนไทยเนี่ยจะชอบแกล้งเพื่อนเล่นๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ด้วยความที่ว่าเอมมี่เนี่ยเคยโดนเพื่อนแกล้งในแบบที่ไม่ดีมาก่อนเอมมี่ก็เลยรู้สึกว่าทำไมเด็กไทยนิสัยไม่ดีแบบนี้พอเพื่อนแกล้งมาตัวเองก็จะแกล้งกลับแล้วก็ทีนี้กลายเป็นว่าเพื่อนไม่คบเลยแล้วก็พอขึ้นป.5 ป.6 ก็เริ่มพูดคล่องขึ้นพอมาเรียนม.1 ม.2 เนี่ยก็คล่องแล้วพูดเป็นทุกอย่างแล้วพูดได้อ่านออกเขียนได้แล้วก็พูดภาษาใต้ก็ได้เพราะตัวเองอยู่ภาคใต้ซึ่งกว่าจะพูดภาษาเป็นเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งปีเพราะเรียนทุกวันอยู่มีคนพูดภาษาไทยรอบตัวทุกวันมีดูทีวีเป็นภาษาไทยอ่านในภาษาไทยเรียนภาษาไทยจนวันนึงพูดได้เองเลยรู้สึกว่าระบบการเรียนในประเทศไทยเนี่ยมันจะแตกต่างจากเมืองนอกเยอะก็เลยต้องปรับตัวเยอะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันเลยจากที่ประเทศที่ตัวเองชินเนี่ยต้องมาเจอกับระบบในประเทศที่ตัวเองไม่ชินอะไรเลยค่ะก็เลยต้องปรับตัวเยอะนิดนึงแต่สุดท้ายก็ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่โอเคนะคะก็ผ่านมาได้ผ่านช่วงที่ว่าตัวเองพูดภาษาไทยไม่เป็นฟังไม่รู้เรื่องฟังเป็นแต่เสียงขึ้นลงฟังแบบตั้งแต่ผ่านช่วงการเรียนมาได้ก็นะคะถ้าเกิดว่าอยากให้มีคลิปไหนที่อันนี้พูดภาษาไทยอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะว่าอยากจะให้พูดเรื่องไหนท็อปิกไหนแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะถ่ายไว้ให้ดูนะคะถ้าอยากจะติดตามเอมมี่ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้นะคะเพราะว่าลิงก์ทุกอย่างไว้เลยค่ะมีเพจ Facebook มี Instagram มี Discord ก็มีนะคะเพิ่งสร้างมาซึ่งเป็นแอปที่ว่าเอาไว้คุยกันมาคุยเล่นได้แล้วก็มี Twitter ด้วยนะคะลิงก์ทุกอย่างไว้ข้างใต้คลิปนี้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้ Bye Rock on Shut up and sit down